น้ำหอมเพื่อนก้อยชี้แจงปมโพสต์ลำคาญผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแถลงปิดฉากรักลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรซึ่งทั้งคู่ได้มีการออกมาเผยว่าเลิกกันแล้วเป็นการเลิกกันด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่สามก้อยนิกกี้แถลงเลิกซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาแถลงข่าวนั้นก็มีการคาดเดาไปต่างนานาว่าสาเหตุที่เลิกอาจจะเป็นเพราะสาวหมวยรุ่นน้องอย่างนุ่นสุทธิภาหรือไม่เนื่องจากเป็นช่วงที่มีคลิปทำรายการด้วยกันออกมาพอดีและในคลิปมีการเล่นถึงเนื้อถึงตัวจนมีทัวร์ไปลงที่ฝ่ายหญิงจนเธอต้องออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอและเธอก็พอทราบมาว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะเป็นเรื่องการกลับบ้านไม่ตรงเวลานิกกี้นุ่นซึ่งเรื่องนี้ทำเอาแก๊งเพื่อนๆของสาวก้อยอย่างนัตตี้นันทนัทดรีมอภิชยาวีวิโอเลตรวมถึงน้ำหอมนารดาก็ถึงกลับเดือดแท็กทีมออกมาโพสต์ฉากเนื่องจากมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนทำไมเป็นคนอื่นถึงมาพูดอาทิได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลส่วนตัวไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะรำคาญผลคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนแชร์โพสต์ดังกล่าวอย่างมากมายในโลกออนไลน์และอีกหลายคนมองว่าทำไมไม่ว่าอะไรผู้ชายเลยแก๊งเพื่อนก้อยรุมฉะล่าสุดด้านน้ำหอมนารดาที่บอกว่ารำคาญผลคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อก็ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านช่องติ๊กต็อกพร้อมชี้แจงปมดราม่านี้ว่าเมื่อวานนะคะมีดราม่าเล็กน้อยซึ่งเมื่อวานเราร้อนมากแต่ตอนนี้เราใจเย็นแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เราตกตะกอนอะไรได้บ้างอย่างเราอยากจะแชร์ต้องบอกว่าน้ำหอมเห็นคนเขียนอยู่ว่าทำไมพวกเราไม่ด่าผู้ชายเลยทำไมรุมผู้หญิงเพราะว่าเจตนาของเราอะเรารู้สึกว่าเรื่องในบ้านของเขาอะปล่อยให้เข้าจัดการกันเองมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้น้ำหอมขึ้นเมื่อวานก็คือน้ำหอมเห็นบุคคลที่สามเขาโพสต์พาดพิงถึงเพื่อนเราโดยที่แบบเรารู้สึกว่า 1. เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสมการนี้เขาพูดทำไม 2. มันไม่ใช่ออกมาพูดเรื่องที่มันไม่จริงด้วยซ้ำเรารู้สึกว่ามันทำให้เพื่อนเราดูแย่ในมุมที่ว่าเลิกกับผู้ชายเพราะว่ากลับบ้านไม่เร็วเรารู้สึกว่าสิ่งที่พูดมันทำให้เพื่อนเราดูงี่เง่ามากเลยอ่ะซึ่งเพื่อนเราไม่ใช่ผู้หญิงงี่เง่าเลยอ่ะถ้าใครรู้จักเพื่อนเราจะรู้เลยอ่ะว่ามันเป็นคนที่วุฒิภาวะสูงมากเลยนะบวกกับการที่มาเห็นคลิปอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะแฮชแท็กในเรื่องการกระทำอื่นๆหรือว่าหนทางในการใช้ชีวิตของเขานะก็แค่อยากให้อย่ามาพาดพิงเพื่อนเราในเรื่องที่ไม่รู้ไทเทเนียมครบรอบ23ปีทำธุรกิจร่วมกันยอมรับเคยแตกคอไทเทเนียมคืนความสุขให้แฟนเพลงครบรอบ23ปียอมรับเคยแตกคอแต่เคลียร์กันลงตัวกลับมาลุยทำธุรกิจร่วมกันเครื่องดื่ม Tower Energy Drinkไทเทเนียมวงไทเทเนียมดีเจบุตรด้ารวมตัวคืนความสุขให้กับแฟนคลับสายฮิปฮอปแร็ปเปอร์สำหรับเวปริญญาอินทชัยเนจำรัดทัศนลวาดขันเงินเนื้อนวลวงไทเทเนียมและดีเจบุตรด้าได้จัดงานไทเทเนียม23เงิดแตงอยู่ปาร์ตี้ฉลองครบรอบ23ปีนะ MIRINN Club RCA เป็นวันเกิดวงหรือวันเกิดวันเกิดวงครับวันที่29มีนาคมก็เลยจัดวันนี้ก่อนครับ23ปีวงไทเทเนียมยิ้มมีความพิเศษแน่นอนขันแน่นอนครับวันนี้เต็มเอียดไปด้วยพี่น้องทุกคนมาช่วยกันเฉลิมฉลองวันเกิดของไทเทครับเดมีเยอะมากเลยเว
มีทุกรุ่นเลยมี GUNNER Wonderframe กระแตอิงฟ้าและอื่นๆไทเทเนียมเววันเดอร์เฟรมเป็นการรวมตัวกันในรอบกี่ปีขันจริงๆก็รวมกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จัดปาร์ตี้แบบนี้มานานแล้วพูดถึงเพลงทะลึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดเวทะลึ่งเบเบ้คือทะลึ่งเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของไทเททำให้เราเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้และ18ปีผ่านมาเขาก็ยังเปิดเพลงทะลึ่งอยู่ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่เปิดเพลงทะลึ่งสนับสนุนไทเทก็เลยอยากจะรีเมคทะลึ่งมาเป็นทะลึ่งเบเบ้ทำไมถึงมาร่วมงานกับอิงฟ้าได้เวกได้ร่วมงานกันปีที่แล้วครับและเขาบอกว่าเขาชอบร้องเพลงเขาอยากทำเพลงก็เลยชวนน้องมาทำเพลงเลยครับแฟนๆตอบรับยังไงบ้างเวก็ดีนะครับมันมีท่าเต้นให้เขาได้ชาเลนจ์กันด้วยนำโดยอิงฟ้ากระแสก็ดีครับไทเทเนียมอิงฟ้าครบรอบ23ปีแล้วจะมีอะไรให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างเวมีครับกำลังคุยกันอยู่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณหนึ่งครับแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงไหนอาจจะปลายปีต้นปีหน้าดีเจบุตรด้ายังไงก็วันที่13 14 15ที่พัทยาและที่สยามมาเจอกันได้ครับเดและเบบีใหม่ของเราคือไทเทเนียม Tower Energy Drink เป็นธุรกิจใหม่ของพวกเราไทเทเนียมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทำในนามวงครับทำไมถึงมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตัวนี้เวจริงๆมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราอยู่ตลอดครับเวลาเราไปทำงานหรือไปเล่นคอนเสิร์ตหลังเวทีจะมีเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มชูกำลังเหล้าหรืออะไรต่างๆแต่ไม่อยากขายเหล้าก็เลยลองขายเอนเนอร์จี้ดริงค์ดูครับหัวเราะเดออกมาได้3เดือนแล้วครับเวกระแสตอบรับก็ดีนะครับมีที่7ถึง11ทั่วประเทศและตอนนี้มีที่ประเทศใกล้ๆเราด้วยครับไทเทเนียมเวจียูเอ็นเอ็นเออาร์เรากลัวไหมเวลาเพื่อนทำธุรกิจด้วยกันจะมีปัญหาเวมีไปแล้วครับกลับมาแล้วหัวเราะใน23ปีที่ผ่านมามันก็เคยมีปัญหาครับแต่เราก็เป็นครอบครัวเราก็คุยกันเคลียร์กันแล้วก็กลับมาลุยกับ Tower Energy Drink ขันทำใหม่ๆหาเรื่องใหม่หัวเราะตอนนี้เราเคลียร์ใจกัน 100% ไม่มีการแตกกันอีกแล้วเวเดี๋ยวให้มันผ่านไปอีกสักนิดนึงดีกว่าค่อยว่ากันหัวเราะขันอีก20ปีค่อยว่ากันหัวเราะมันจะมีอันหนึ่งที่แตกก็คือ1,000ล้านแตกนะครับหัวเราะแล้วค่อยฉลองกันตอนนี้เป็นคุณพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างเดดีมากๆเลยครับแต่เหนื่อยแต่ก็แฮปปี้มีความสุขมากๆครับก็มีเวลาเลี้ยงน้องบ้างครับหัวเราะแต่คุณแม่เขาจะมีเวลามากกว่าขันก็เลยเหงาอยู่คนเดียวขันไม่เหงาครับอยู่กับเพื่อนๆก่อนแล้วก็เลี้ยงหลานไปก่อนครับลองดูก่อนว่ามันยากลำบากขนาดไหนครับหัวเราะเพื่อนๆอยากให้มีแฟนขันไม่มีใครเขามาสนใจผมหรอกเขาก็ไปดูลูกเขาครับเวให้เทคนิคเดย์ในเรื่องการเลี้ยงลูกเวลูกผมผ่านไป10ปีแล้วคนละวัยแล้วแต่ก็บอกเขาว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนหัวเราะเดตอนนี้คือเหมือนสมัยที่มันพูดเมื่อ10ปีที่แล้วว่าเป็นยังไงหัวเราะขอบคุณภาพ IG Gunner Network Wonderframe FA ขีดล่างอิงฟ้า8